بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าบาบุดดะลีนอะลาอันนะมันกอซดะอัคซะมาลิฆอยริฮิบิฆอยริฮักกินกานัลกอซิดุมุฮดะรัดดัมฟีฮักกิฮินั่นคือหลักฐานนะครับบทนี้คือหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่ตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สิทธิ์ของเขาเนี่ยโดยที่ผู้ที่กระทํานั้นเขามีความจงใจที่จะให้เกิดการหลั่งเลือดขึ้นนะครับวะอินกุติลากานฟินนาร์หากว่าผู้ที่ละเมิดนั้นเขาถูกฆ่าตายคนคนนั้นจะต้องอยู่ในนรกถึงแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตายวะอันนะมันกุติลาดูนามาลิฮิฟะฮุวะชะฮีดและหากว่าผู้ที่ถูกละเมิดถูกสังหารตายในขณะที่เขาปกป้องทรัพย์สมบัติของเขาเขาจะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับรบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกุติลาดูนามาลิฮิฟะฮุวะชะฮีดท่านรอซูลบอกผู้ใดก็ตามที่เขาทำการปกป้องทรัพย์สินของเขานะครับแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายคนคนนั้นจะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดนะครับหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้พวกเรารู้ถึงอันตรายและความเลวร้ายของการละเมิดผู้อื่นซึ่งการละเมิดต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อตัวของเขาร่างกายของเขาทรัพย์สินของเขาเกียรติของเขานะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนานะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามและถ้าหากว่าอิสลามยังห้ามการละเมิดต่อผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นการละเมิดต่อคนที่เป็นมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังมากยิ่งที่สุดนะครับประการที่สองอิสลามมีบทบัญญัติให้เราสามารถที่จะปกป้องตัวของเราปกป้องครอบครัวของเราปกป้องทรัพย์สมบัติของเราปกป้องเกียรติของเราและศาสนาของเรานะครับและถ้าหากว่าในการปกป้องนั้นเกิดการต่อสู้ขึ้นศาสนาก็อนุญาตให้เราที่จะสามารถที่จะปกป้องตัวของเราได้นะครับเพื่อที่จะให้เราเอาสิทธิ์ของเราคืนมาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยถูกฆ่าตายในขณะที่เรากำลังปกป้องตัวของเราและปกป้องทรัพย์สินของเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าคนคนนั้นจะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดนะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะรออัยตะอินกอตะลานีท่านรอซูลครับหากว่าในขณะที่ฉันทำการปกป้องทรัพย์สินของฉันเนี่ยแล้วฉันถูกฆ่าตายล่ะท่านรอซูลท่านรอซูลว่าจะเป็นยังไงท่านรอซูลบอกว่าฟะอันตะชะฮีดหากว่าเจ้าตายในสภาพเช่นนั้นเจ้าก็เป็นชะฮีดใช่ไหมผู้ชายคนนั้นถามท่านรอซูลตอบบอกว่าอะรออัยตะอินกอตันตุฮูท่านรอซูลครับหากว่าฉันฆ่าเขาล่ะในขณะที่ฉันปกป้องตัวของฉันปกป้องเกียรติของฉันปกป้องทรัพย์สินของฉันน่ะปรากฏว่าพลั้งมือไปฆ่าเขาตายล่ะท่านรอซูลบอกฮูวะฟินนาคนที่อาธรรมน่ะถึงแม้ว่าเขาจะตายเขาก็จะอยู่ในนรกแปลว่าถูกลงโทษในนรกนั่นเองประการที่3สิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เราปกป้องตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวของเราปกป้องเกียรติของเราทรัพย์สินของเราศาสนาของเราในการปกป้องนั้นจะต้องใช้สื่อที่ง่ายที่สุดและเป็นสื่อที่สามารถที่จะปกป้องตัวของเราและทรัพย์สินของเราได้แปลว่าอะไรแปลว่าหากว่าเราถูกละเมิดแล้วหากว่าเราสามารถที่จะใช้ถ้อยคำที่ดีได้ในการปกป้องศาสนาก็บอกว่าให้เราจะต้องใช้สิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมหากว่าเราสามารถที่จะพูดด้วยกับคำพูดที่ดีได้ใช่ไหมครับในเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าเราไปเอาในสิ่งที่มันสูงกว่านั้นแปลว่าเราไปใช้ลงไม้ลงมือการลงไม้ลงมือไม่ได้แปลว่าเราปกป้องนะครับฉะนั้นสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุดแล้วแปลว่ามันสามารถบรรลุผลสามารถที่จะปกป้องได้เราก็จะต้องใช้สิ่งนั้นเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคำพูดที่ดีหากว่าคำพูดที่ดีไม่ได้ก็จะต้องใช้การขู่คำพูดที่เป็นการขู่แต่หากว่าใช้คำพูดที่เป็นการขู่ไม่ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นศาสนาก็อนุญาตให้เราปกป้องตัวของเราแปลว่าให้เราใช้ในสิ่งที่เบาที่สุดนะครับใช้ในสิ่งที่เบาที่สุดเช่นอะไรเช่นมือของเราในการปกป้องให้ตัวของเราปลอดภัยนะครับหรือหากว่าใช้มือไม่ได้ก็จะต้องใช้สิ่งที่สูงกว่ามือก็คือใช้ไม้ในการปกป้องตัวของเราให้ตัวของเราปลอดภัยให้ครอบครัวของเราปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ใช้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เรากลับไม่ใช้ไปใช้ในสิ่งที่มันรุนแรง
กินกว่าความพอดีนั่นแปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตเพราะศาสนาบอกว่าอะไรอนุญาตให้เราปกป้องตัวของเราไม่ใช่ให้เราไปทำร้ายผู้อื่นนะครับ ประการสุดท้ายขณะที่คนที่ถูกอาธรรมถูกข่มเหงเนี่ยเวลาที่เขาปกป้องตัวของเขาปกป้องทรัพย์สินของเขาปรากฏว่าเขาได้รับการทำร้ายจนกระทั่งว่าถึงแก่ความตายคนที่ถูกอาธรรมแล้วตายในสภาพที่ปกป้องตัวปกป้องทรัพย์สินคนคนนั้นจะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดแปลว่าได้รับผลบุญของคนที่ตายชะฮีดในสมรภูมิรบส่วนฮุกกลมและบทบัญญัติอื่นๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ตายชะฮีดในสมรภูมิรบแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าเขาจะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดได้ผลบุญของคนที่ได้เป็นชะฮีดในสมรภูมิรบแต่เมื่อเขาตายแล้วเขาก็จะต้องได้รับการอาบน้ำญะนาซะห์และก็จะต้องกาฟันและก็จะต้องอ่านละหมาดญะนาซะห์เหมือนกับมัยยิตทั่วๆไปนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทบัญญัติบางประการที่มีความสำคัญกับพวกเรามากขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราให้พวกเรารอดพ้นจากการข่มเหงการอาธรรมต่อผู้อื่นเพราะการอาธรรมต่อผู้อื่นนั้นมันคือความมืดมนที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความมืดมนในวันกิยามะห์ฉะนั้นด้วยเหตุนี้อิสลามจึงห้ามพวกเราไม่ให้อาธรรมต่อตัวของพวกเราไม่ให้พวกเราอาธรรมต่อพี่น้องของเราไม่ให้พวกเราอาธรรมต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการฝ่าฝืนพระองค์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงระวังจากการกระทำเหล่านี้เพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เรานั้นได้รับกับความโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ขออัลลอฮ์จะทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม